ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมเอาพระสมเด็จระฆังพิมพ์พระประธานอู่ทองเจ็ดจรสุมนะครับปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังปลูกเสกในสมัยท่านยังไม่ได้ลงตำแหน่งนะครับในสมัยท่านมีอายุ60ปีนะครับปลูกเสกในปีพ.ศ. 2390ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับพระนี้ก็แกะแม่แกะพิมพ์แม่พิมพ์มาถวายก็คือเป็นแม่พิมพ์ของชาวบ้านนะครับเป็นแม่พิมพ์ของชาวบ้านแม่พิมพ์ของชาวบ้านนี้ก็มีมากมายนะครับมีหลายบล็อกแม่พิมพ์มากนะครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์ไม้นะครับแล้วก็แม่พิมพ์นี้ก็แกะแม่พิมพ์กันหลายคนมากนะครับแล้วก็พิมพ์นึงก็มีหลายรูปแบบนะครับคือพิมพ์คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การแกะแม่พิมพ์ก็มีหลายพระพิมพ์นี้เนื้อนี้นะครับสร้างในวาระนี้นะครับก็คือมีหลายพิมพ์มากครับมีหลายพิมพ์แล้วก็มีคนแกะแม่พิมพ์ก็มีหลายบล็อกนะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์นะครับแล้วท่านสร้างครั้งหนึ่งก็ไม่ต่างกว่า1ธรรมขันธ์นะครับต่อ 84,000 องค์นะครับแล้วก็มีหลายบล็อกแม่พิมพ์แล้วก็หลายพิมพ์มากครับมีพิมพ์ที่เราไม่เคยเห็นก็มีอีกมากมายนะครับแต่ใช้เนื้อนะครับเนื้อข้าวสุกนะครับข้าวสุกผสมกล้วยนะครับเน้นกล้วยครับแล้วก็ผสมกับปูนภูเขาตำโขกหยาบกระตำนะครับปูนภูเขาแล้วก็ผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับแล้วผสมด้วยผงมุทุคุณนะครับแล้วก็ผสมด้วยผงเกสร108ท่านครับแล้วก็ผสมด้วยแล้วภาพองค์นี้แล้วก็มีส่วนผสมของดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดข้าของท่านนะครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ท่านจะเห็นครับแดงๆนะครับคือไม่ใช่เศษผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับคือเป็นคราบดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับแล้วก็มีผงถ่านแล้วก็มีครับมีเส้นเกศาของท่านด้วยนะครับที่ท่านได้เดินธุดงค์มาแล้วก็กลับมาจำวัดนะครับแล้วก็ที่ท่านไปธุดงค์ไปในเขาในป่าในถ้ำนะครับแล้วท่านกลับมาท่านก็ได้มาปลงผมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งท่านก็ได้เก็บไว้แล้วก็สมกับเอามาผสมกับพระสมเด็จคังในยุคต้นของท่านนะครับพระยุคนี้นะครับมีความสวยงามเนื้อสวยเนื้อหนุบนุ่มมากนะครับน้อยคนที่จะเห็นนะครับผมจะเอาลงให้หลายคลิปนะครับมีหลายแบบหลายทรงหลายพิมพ์นะครับไม่เหมือนกันแต่เนื้อผ้าเหมือนกันนะครับแล้วพระมีพุทธคุณมากครับพอผสมด้วยผงเกสานะครับผมจะพยายามบอกให้ท่านได้รู้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,000x 1,600x ให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูครับผ้าเนื้ออย่างนี้จะดูดไม่เหล็กหรือเปล่านะครับลองดูนะครับจะดูดไม่เหล็กหรือเปล่านะครับลองดูนะครับเพราะว่าพระยุคต้นก็ดูดไม่เหล็กนะครับแต่ดูดเบาๆนะครับดูดเบาๆจริงๆครับไหมครับดูดเบาๆนะครับนี่ยังเยอะนะครับยังเยอะมากนะครับนี่ครับนี่ครับผมก็จะพยายามเอาให้เอฟซีได้ดูหลายๆแบบครับผ้าเนื้อจะเบานะครับเพราะเป็นเนื้อปูนภูเขานะครับกล้วยน้ำว้าแล้วก็ข้าวสุกนะครับนี่ครับจะเบาๆนะครับเบาๆนะครับเบามากครับนี่คือด้านหลังนะครับดูครับด้านหลังเป็นลักษณะนี้ครับและด้านข้างเป็นลักษณะนี้ครับคือนะครับดูครับพิมพ์ก็จะเป็นไม่เหมือนกับพระยุคปลายนะครับนี่ลักษณะนี้ครับเดี๋ยวจะลงขยายลงมานะครับนะครับถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพราะบางคลิปมีคนดูถึง 6-70,000 คนนะครับแต่คนติดตามผมแค่ 14,000 เองครับขอให้ FC นะครับดูแล้วก็ถ้าถูกใจกดติดตามนะครับถ้าไม่ถูกใจก็เลื่อนไปดูช่องอื่นนะครับไม่ถูกใจก็เลื่อนไปดูช่องอื่นนะครับกดเพราะ YouTube ช่องนี้ก็โดลงด้วยเผยแผ่นะครับเพราะเราเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างเนื้อที่กว้าง4ไร่กว่านะครับใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกนะครับเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับถ้าไม่ถูกใจไม่ก็จะดูเลื่อนไปดูช่องอื่นเมื่อเราดูทีวีนะครับเราไม่ถูกใจช่อง3เราก็ไปเลื่อนไปดูช่อง4แล้วไม่ถูกใจไปช่อง7
ไม่ถูกใจก็เจ็ดก็ดูช่อง5ไม่ถูกช่อง5ก็กลับมาดูช่อง3นะครับเออครับเราไม่ต้องคอมเมนต์ให้มีไม่ต้องไปคอมเมนต์นะครับหรือคอมเมนต์ให้ดูดีครับเพราะว่าเราเป็นสื่อกลางนะครับสื่อเพื่อเผยแพร่นะครับกดติดตามเยอะๆนะครับเราจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันนะครับบางครั้งเราไม่อยากให้ท่านคอมเมนต์แบบเพราะว่าท่านยังไม่มีกล้องที่นี่เราจะมีกล้อง 1000x 1600x เครื่องขยายเครื่องตรวจนะครับมีทั้งหมดนะครับท่านก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับนี่เราดูภาพรวมนะครับเพราะว่าภาพแบบนี้ไม่ค่อยมีใครมีลงให้เห็นหรอกครับเพราะลงมาเขาก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจหรอกครับเพราะไม่มีใครมีสื่อเอาบอกออกให้เห็นแบบนี้ครับสมัยก่อนก็จะมีแต่ภาพพิมพ์ยุคปลายให้ดูครับภาพพิมพ์ที่สวยครับอันนี้เราเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนี่คือพระที่สร้างอายุมากกว่า174 ปีนะครับสร้าง2390นึกภาพครับสภาพครับท่านนึกภาพไปได้ครับพระสร้างด้วยข้าวสุกธัญพืชกล้วยนะครับน้ำอ้อยเขี้ยวปูนภูเขาตำโขกนะครับผมสมเด็จพระพุทธคุณดินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของท่านนะครับแล้วก็มีผงเกสานะครับและเกสรนะครับผสมนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับให้ท่านดูครับท่านอาจจะไม่เคยเห็นบางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับก็เผื่อท่านมีนะครับจะได้เก็บไว้นะครับท่านที่ประเมินราคาหาราคามีได้ครับเพราะอายุมากกว่ากับ200 ปีนะครับ170 กว่าปีนะครับพิมพ์ก็ไม่เหมือนพิมพ์ไม่ต้องไปดูพิมพ์นะครับพระยุคต้นนะครับพิมพ์พุทธแกะไม่พิมพ์ด้วยมือนะครับชาวบ้านทุกพิมพ์จะไม่เหมือนผมจะให้ลงหลายคลิปครับท่านจะดูว่าพระทัพโอไม่เหมือนกันเลยนะครับจะได้เข้าใจแล้วผมจะเลือกเอาพิมพ์ที่สวยๆนะครับที่ขุกๆขะๆก็จะมาลงเอาลงแบบพอให้รู้ว่าเป็นพระนะครับเพราะส่วนมากเขาจะเก่ามากครับผมก็จะเอาในพิพิธภัณฑ์ออกมานะครับในกล่องหนึ่งเอามาแยกออกมาครับก็คัดแต่ที่สวยออกมาให้ท่านดูนะครับท่านเดี๋ยวพอเข้าใจว่าฝีมือคนโบราณก็ทิ้งหลายเส้นไว้นะครับว่าพิมพ์เขาก็สามารถเก่งมากครับสามารถแกะแม่พิมพ์ได้ขนาดนี้ครับพันนี้ก็ทาด้วยน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับทาด้วยน้ำอ้อยเขี้ยวอีกทีหนึ่งครับแล้วก็คลุกด้วยนะแป้งกระเจี๊ยจันนะครับแป้งกระเจี๊ยจันนะครับเห็นครับดูครับมีการเหี่ยวดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังครับมีการเหี่ยวหดนะครับดูครับนี่นะครับนี่เป็นลักษณะของพระสมัยคังยุคต้นเป็นลักษณะนี้นะครับดูครับนี่ครับสวยงามครับมีเรื่องเหลืองมีช็อกเหลืองไว้นะครับมีช็อกเหลืองด้วยนะครับช็อกเหลืองนะครับแล้วก็มีพวกแคลไซด์นะครับพวกแคลไซด์เดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูเนื้อครับเดี๋ยวนี้เราดูผ่านๆก่อนนะครับดูค่อยดูแล้วดูศึกษาครับดูให้เผื่อวันนึงนะครับเราไปเจอนะครับเพราะว่าภาพแบบนี้พอท่านสร้าง 84,000 องค์ตอนธรรมขันธ์แล้วก็มีหลายพิมพ์หลายบล็อกไม่พิมพ์แม้พิมพ์เดียวก็มีหลายบล็อกไม่พิมพ์แล้วก็มีหลายพิมพ์หลายรูปแบบมีแบบที่เราไม่เคยเห็นอีกมากมายแต่ใช้เนื้อนี้นะครับเนื้อนี้ครับคือครบจำนวน 84,000 องค์หรือ1ธรรมขันธ์นะครับแล้วพิมพ์ที่เขาบอกว่าโบราณเขาคุยกันเขาว่าเล่าต่อกันมานะครับว่าพิมพ์ที่มีเกสานะครับมีเกสาผสมก็มีไม่ต่ำคือไม่เกิน 1,000 องค์นะครับเขาบอกนะครับแล้วส่วนที่ไม่มีเกสาเขาอีกเราอีกหลายพิมพ์หลายบล็อกไม่พิมพ์มากทั้งหมด 84,000 องค์นะครับเพราะคนโบราณเขาประเพณีจารีตเขาทำอะไรเขาทำตามขั้นตอนประเพณีคือการสร้างพระต้องสร้างหนึ่งธรรมขันธ์นะครับแล้วก็สมัยก่อนคนก็ชาวบ้านชาวเมืองมาร่วมกันสร้างแกะแม่พิมพ์กันหลายเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มาร่วมกันกดนะครับร่วมกดเพราะสมัยก่อนคนไม่ได้ไปไหนครับไม่มีห้างสรรพสินค้าไม่มีอะไรครับเขามาร่วมกันมารวมตัวที่พอที่วัดมีงานเขาก็มารวมตัวกันครับมาช่วยกันสร้างครับช่วยกันกดนะครับบางแม่บางพิมพ์บางบล็อกยุคนี้ครับหลวงปู่โตหัวโตท่านก็แกะแม่พิมพ์เองกดเองนะครับตอนนั้นยังไม่มีตำแหน่งเขาก็เป็นพระเหมือนถ้าก็เป็นพระครับลองไปดูตามวัดนะครับบางวัดเป็นพระเขาท่านก็แกะแม่พิมพ์เองกดเองนะครับเพราะท่านยังไม่เป็นตำแหน่งยังไม่ได้เป็นสมเด็จนะครับถ้าเป็นแค่พระหัวโตนะครับ2390นะครับท่านทำเสร็จแล้วก็ไปมาครับแล้วก็เข้าป่าเดินธุดงค์นะครับไปนั่งกับประธานไปหาครูบาอาจารย์ไปศึกษาหาความรู้แล้วก็หลบเลี่ยงนะครับในสมัยรัชกาลที่3ก็คือไม่ต้องการรับตำแหน่งนะครับนี่ครับลองเข้าใจนะครับนี่ครับดูไหมครับ
ครับเดี๋ยวผมลงขยายกล้อง 1600x ให้ดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับพอพักใบหน้าท่านนะครับสุดครับดูเนื้อผ้าก่อนครับจะดูเนื้อผ้าครับผ้านี่ความนุ่มขนาดไหนครับนี่คือความหนึบนุ่มการเปลี่ยนแปลงกายภาพครับผ้านี้เป็นเนื้อเข้าสุกผสมกล้วยครับกับปูนภูเขานะครับผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวคลุกด้วยแป้งกระแจจันนะครับผสมด้วยผงเกสรผงมะดุขุ่นนะครับแล้วก็มีดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นหลุมเล็กๆๆๆรูๆเล็กๆครับเหมือนปลายเข็มนะครับแต่นี่เราสโคปด้วยกล้องนะครับนะครับเป็นลักษณะนี้ครับขาวๆนี่คือแคลไซต์ของปูนภูเขาเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเป็นลักษณะนี้ครับปูนภูเขาครับจะขึ้นแคลไซต์เป็นลักษณะแบบนี้ครับจะไม่เหมือนปูนเปลือกหอยนะครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับคือแคลไซต์มีค่าถ้าวัดค่าก็มากกว่า40นะครับมากกว่า 30% นะครับความหนาแน่นของแคลไซต์นะครับคือพระโบราณครับผ้านี้มีอายุมากกว่า170ปีครับสร้าง2390นะครับครับสวยงามครับดูครับคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับนะครับลองดูครับนี่ครับนี่ครับเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับจะไม่เหมือนผ้าผ้านี้เป็นเนื้อเข้าสูงนะครับเสือกกล้วยนะครับลักษณะนี้ครับลักษณะนี้เราให้ดูก่อนนะครับแต่ท่านจะได้เป็นพระกันนะครับจะได้รู้ว่าเนื้อพระปูนเปลือกหอยกับข้าวสุกกายพืชไม่เหมือนกันนะครับนี่คือพระพักใบหน้าของท่านครับมีค่าพิณศักดิ์สิทธิ์นะครับพวกนี้ครับแล้วก็มีพวกท่าน้ำอ้อยเคี้ยวทาทับทิ้งนะครับเพื่อดูแลรักษาเนื้อพระนี่ครับถ้าสีอย่างนี้ครับไม่ใช่ดินคราบดินถ้าดินอย่างนี้เป็นคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับไม่ใช่เศษผ้าแต่พระกระแพนะครับเพราะท่านเอากล้อง 10F2 เข้าไปเป็นสีแบบนี้เป็นเศษภาพแตกไม่ใช่นะครับอันนี้คือคราบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปกนะครับดินเจ็ดโปกนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับเพราะจะไม่เหมือนกับเศษภาพกำแพงไม่เหมือนกันนะครับนะครับนะครับต้องแยกให้ออกนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการเสริมสภาพของเนื้อผ้าครับยุ่ยไปหมดนะครับเนื้อจะหนึบนุ่มยุ่ยนะครับนะครับพวกนี้คือแคลไซต์นะครับแล้วผ้ามีผสมด้วยมีส่วนผสมของเกสรครับนะครับขาวๆนะครับนะครับเส้นเล็กมากครับเส้นมิลเดียวครับเล็กมากครับดูเส้นผมแล้วครับเล็กขนาดไหนครับนี่เราใช้สโคปกล้องสโคปจับขึ้นมานะครับนะครับแล้วครับดูปลายก็ปลายเส้นผมครับปลายเกสรครับเห็นไหมครับเขาจะไม่เสมอแล้วครับเพราะว่าสมัยก่อนที่ตัดผมท่านนะครับที่วงผมท่านครับมีดไม่โกนคงไม่คมครับดูครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็ยังมีชีวิตนะครับดูครับเส้นเกสรท่านเส้นนี้มีชีวิตอยู่ครับนะครับยังสวยอยู่ครับนะครับมีชีวิตนะครับนี่คือน้อยคนที่จะได้ดูนะครับนี่ครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดูครับมีสูงมีต่ำนะครับครับการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของเนื้อผ้าโบราณอายุมากกว่า170กว่าปีนะครับครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ดินเจ็ดสิบดินเจ็ดสิบครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินเจ็ดป่าครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับขึ้นมากับแถวซ้ายนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับครับดินพวกนี้ครับดินนะครับดูให้ดีนะครับไม่ใช่ครับไอ้เศษผ้าแต่ผ้ากำแพงนะครับนะครับดูครับครับดินนะครับท่านจะได้ดูเป็นครับเห็นไหมครับคือที่นี่กล้องเราสโคปแล้วเราก็ตรวจด้วยยานเราจะรู้ทันทีครับคือเราต้องมาเทียบเคียงนะครับวันนี้ค่าน้ำอ้อยเคี้ยวครับนะครับนี่ครับคราบดินเจ็ดป่าในกับดินเจ็ดโป่งสีเขียวกับสีแดงครับเห็นครับนั่นแหละครับคือพวกนี้คราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับจะได้ดูเป็นนะครับแล้วก็ทาด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับไม่ทาด้วยไอ้นี่นะครับดูด้วยไม่ทาด้วยยางไม้นะครับทาด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเนื้อจะหนุกครับเนื้อท่านจะหนุกมากครับเพราะเป็นกล้วยครับกล้วยข้าวสุกครับนะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้ครับคือทำไมเขาต้องทานผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวเพื่อถนอมเนื้อผ้านะครับเพื่อให้ยุ่ยยืดคือให้ผ้ามีความคงทนนะครับนี่ครับดูครับนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เรื่องพวกนี้ก็คือเป็นพวกนี้จะเป็นพวกไอแป้งกระแจจันนะครับคือเก่ากร่อนไปหมดครับเสื่อมสภาพไปหมดแล้วครับ
ขากร่อนมากครับดูตรงนี้ครับเขากร่อนหลุดเลยครับกระเทาะหลุดไปเลยครับดูครับคือการเป็นสีอย่างนี้แหละครับนะครับถ้าเนื้อสีขาวนะครับจะกลายเป็นสีดําหมดแล้วครับก็คือกลายเป็นเนื้อเดียวหมดแล้วครับเพราะว่าเขาเก่ามากครับกระเทาะหลุดไปครับเดี๋ยวตรงนี้ดูครับตรงนี้เดี๋ยวที่นี่ก็มีแผ่นทองนะครับมีแผ่นทองนะครับแผ่นผงทองนะครับสวยงามครับดูครับมีการเปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับคืออายุช่วงกับ170กว่าปีกับ200ปีนะครับนึกภาพเลยครับดูเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับเสื่อมสภาพนะครับว่าไงครับดูครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับบางคนมีกล้องเล็กๆส่องเข้าไปนึกว่าเป็นเศษภาพแบบกำแพงนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ซุ้มกอนะครับนี่คือคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับของท่านนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินศักดิ์สิทธิ์มีหลายสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีโอมีหลายอย่างนะครับนะครับแล้วก็ดีครับพอเขาขึ้นมาเสร็จเขาขึ้นมากับแถวไซส์เป็นก้อนครับแถวไซส์นะครับนี่คือแถวไซส์ตกผนึกเป็นก้อนนะครับนี่คือแถวไซส์นะครับตกผนึกเป็นก้อนขึ้นมาด้วยกันนะครับนี่ครับนี่ดีครับเนี่ยขึ้นมาเป็นก้อนตกผนึกนะครับนี่เหมือนกันหมดแล้วครับนะครับนี่คือผงเกสาครับเกสาท่านครับมีครับสวยเลยครับเกสาองค์นี้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับบางองค์เยอะนะครับบางองค์มีเส้น2เส้นนะครับบางองค์นี้มีเยอะเดี๋ยวผมจะเอาเลือกเอาองค์คลิปต่อไปจะหาองค์ที่มีเส้นเกศาเยอะๆนะครับเอาลงให้ท่านดูนะครับนะครับหาชมยากนะครับนะครับผมบุญวาสนานะครับเหมือนท่านให้ผมสร้างพิพันธ์ให้ท่านครับทุกอย่างที่คนไม่มีผมมีหมดครับนะครับเราจะมีเหมือนเพราะเราเป็นเพื่อเผยแผ่ท่านนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เอาส่วนที่เกินมาแล้วก็เอาเงินที่จากตู้แล้วก็ไปร่วมบูรณวัดวารามสร้างโบสถ์ฐานสืบศาสนาถึง 5,000 ปีส่วนหนึ่งคนที่มาร่วมสร้างที่ทางซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างซื้ออะไรแล้วก็จะเอาพระชุดพวกนี้นะครับแบ่งให้ครับแบ่งให้คนที่มาร่วมสร้างจริงๆที่มีศรัทธามาร่วมสร้างจริงๆนะครับแต่โทรมาซื้อไม่ต้องมาโทรมาเสียเวลานะครับเพราะเราไม่ใช่มีเยอะครับมี10องค์พิมพ์นึงมี10องค์พิมพ์นึงมีองค์เดียวพิมพ์นึงมี20องค์พิมพ์นึงมี30องค์พิมพ์นึงมี5องค์4องค์นะครับเราจะให้ไม่ได้ครับเราต้องให้องค์ที่พิมพ์ที่มีหลายองค์นะครับคือท่านเขาเก็บไว้เขาเก็บรวมๆไว้ให้เราครับเขาไม่ได้ให้เป็นแยกมาครับคนโบราณเขาไม่ได้คิดเดียวคิดเดียวที่ทองครับทองคำครับเนี่ยทองคำครับทองคำนะครับมีประหลอดมีทองคำมีประหลอดมีทองคำด้วยครับถ้าโบราณมีประหลอดมีทองคำแล้วก็ดูดแม่เหล็กนั่นด้วยครับเห็นไหมครับดูดแม่เหล็กด้วยนะครับสวยงามครับท่านดูไว้เถอะครับนี่คือเป็นต้นแบบนะครับวิธีดูพระโบราณนะครับดูเนื้อครับแล้วต่อไปเนื้อก็จะเนื้อพระต่อไปก็จะถ้าปี2390 2396 99เราไปเนื้อจะแกร่งนะครับเนื้อควรจะแกร่งเขาพัฒนาเนื้อขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเนื้อยุคแรกๆจะไปแกร่งนะครับเนื้อจะหนุบนะครับดูด้านหลังครับด้านหลังครับด้านหลังองค์พระครับดูครับภาพเก่าครับภาพความเก่าครับนี่ครับช็อกเหลืองก็มีครับพวกนี้ช็อกเหลืองช็อกวิเศษครับเป็นเนื้อผงวิเศษนะครับบางองค์เป็นดาวประกายนะครับเรียกเนื้อผงวิเศษดาวประกายนะครับสีเหลืองนะครับบางองค์เป็นแบบคล้ายๆรูปดาวนะครับคือเยอะนะครับบางองค์นะครับต่อไปจะได้ดูครับของแปลกๆครับนะครับนี่ครับเรียกผงวิเศษของท่านครับท่านเสกผงวิเศษแล้วต่อมาพออันนี้ก็จะกลายเป็นหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็พอเราเอาไปตรวจสอบไม่ใช่อัญมณีไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่อะไรคือเป็นพระธาตุครับเป็นพวกพระธาตุเป็นพวกแถวสายนะครับพวกนี้ครับนี่ครับเหลืองพวกนี้ครับเขาเรียกผงของท่านก็เป็นว่าช็อกเหลืองนะครับนี่ครับสวยงามครับดูนี่ผงถ่านครับนี่ผงถ่านมีหมดแล้วครับนี่ครับสวยงามครับดูครับเหลืองพวกนี้ครับสวยงามครับบางองค์เป็นสี่เหลี่ยมนะครับไอ้เป็นเหมือนหัวน็อตครับนะครับเนี่ยสวยครับเดี๋ยวต่อไปท่านจะเห็นของดีๆครับติดตามนะครับกดติดตามเยอะๆครับเพราะท่านกดติดตามแล้วท่านก็จะได้เห็นพอผมมาลงอะไรดีๆไปในพิพันธ์นะครับปกติผมว่าผมก็เอาเบิร์ดจากตู้เซฟมาแล้วก็เอาไปลงให้ท่านดูนะครับท่านจะเห็นว่าแบบนี้ไม่เคยเห็นนะครับจะได้เห็นนะครับถ้าท่านไม่กดตามท่านก็ไม่เห็นนะครับนี่ครับดูเส้นเกศาท่านนะครับ
สายสวยมากครับดูครับแต่องค์นี้มีน้อยครับเกศาครับเกศามีน้อยครับองค์นี้ผมจะเลือกคลิปต่อไปจะเอาหาเกศาเกศาที่เยอะๆหน่อยตรงนี้เหล็กไหลผมไปดำครับนี่เหล็กไหลผมไปดำครับเนี่ยไหลผมไปดำสวยงามครับเห็นไหมครับนิดเดียวครับเราไม่เห็นนะครับนี่ครับพายุต้นอาจจะมีเหล็กไหลผมไปดำครับเหล็กไหลผมดำเจอคราบน้ำไอ้น้ำอ้อยเขี้ยวทับนะครับท่านเอาน้ำอ้อยเขี้ยวทาทับอีกทีครับเพื่อดูแลเนื้อผ้านะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับกดติดตามเยอะๆครับต่อไปจะได้เห็นนะคลิปต่อไปผมจะเอาพวกเกศาลงเยอะๆนะครับที่มีเกศานะครับ